คืนนี้ที่3พาคุณผู้ชมมาสำรวจบรรยากาศการเดินทางกลับหลังเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่สถานีขนส่งหมอชิตกันนะคะตลอดทั้งคืนค่ะพบมีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและมีจำนวนผู้ใช้บริการค่อนข้างที่จะหนาแน่นพนักงานควบคุมงานควบคุมรถปรับอากาศภาคเหนือสถานีขนส่งหมอชิตบอกค่ะว่าผู้โดยสารที่เดินทางมามีปริมาณมากแม้ทางสถานีขนส่งหมอชิตจะจัดจุดให้บริการรถแท็กซี่ไว้รองรับแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้ต้องมีการเสริมรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกฟรีไว้ให้บริการรับส่งระหว่างสถานีขนส่งหมอชิตกับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตเพื่อลดปัญหาความแออัดโดยมีการจัดรถบัสไว้8คันให้บริการตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง7นาฬิกาของทุกวันจนกว่าจำนวนผู้โดยสารจะลดลงซึ่งจะจอดไว้ที่ลานจอดรถด้านหน้าช่วงนี้หน้าเสาธงก็จะมีเป็นรถชัตเตอร์บัสนะครับบริการทุกวันครับตั้งแต่ตี4ถึง7โมงเช้าครับบริการทุกวันครับไปส่งที่ BTS หมอชิตนะครับหน้าสวนดอกจักรปกติครับมีวันละ4คันแต่ว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลก็จะจัดเพิ่มเป็น8คันครับใช่ครับวนรอบครับ8คันนี่จะบริการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่เท่าไหร่ตั้งจนกว่าผู้โดยสารจะเบาครับขณะที่หนึ่งในผู้โดยสารเล่าเขาว่าตัวเองรอรถแท็กซี่มาเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงแล้วที่ผ่านมาเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นอีกเพราะเห็นว่าปริมาณคนยังไม่หนาแน่นเท่าช่วงเวลาดังกล่าวส่วนสาเหตุที่จำเป็นต้องรอรถแท็กซี่เพราะมีสัมภาระเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สะดวกที่จะขึ้นรถโดยสารสาธารณะรอแท็กซี่ค่ะประมาณสักตีสามนิดๆนะคะประมาณนั้นนะคะเราคิดไหมว่าเราจะต้องมาเจอปัญหาคิดค่ะแต่ว่าตัดสินใจพลาดไปนิดนึงเพราะว่าระหว่างทางที่มาเนี่ยมันโล่งก็กะว่าคนจะไม่เยอะค่ะใช่ค่ะปีใหม่ต้องแชร์กับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะต้องแชร์กันแล้วคิดว่ามันจะอีกนานไหมคะอีกคงอีกนิดเดียวค่ะมีความหวังอยู่ค่ะเห็นข้างหน้าอยู่ค่ะสำหรับปีนี้สถานีขนส่งหมอชิตได้มีการปรับเปลี่ยนการลงรถของผู้โดยสารขาเข้าจากเดิมที่ผู้โดยสารสามารถที่จะขึ้นรถโดยสารสาธารณะได้ทันทีที่ลงจากรถแต่ล่าสุดได้มีการบังคับให้ผู้โดยสารทุกคนต้องออกมาขึ้นรถที่บริเวณด้านหน้าแทนซึ่งการจราจรบริเวณรอบสถานีขนส่งหมอชิตพบว่าเริ่มติดขัดแล้วและคาดว่าจะมีผู้โดยสารที่เดินทางมาลงที่สถานีขนส่งหมอชิตแห่งนี้หนาแน่นตลอดทั้งวันค่ะ